ฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมาหวยเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนั่นเองนะคะก็เห็นกันอยู่นะตรงนี้นะคะก็คือผลไม้มงคลของคนจีนนั่นเองนะคะผ่านกันมา3คลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกท้อหรือลูกพีชนะคะส้มแล้วก็แอปเปิลนะคะต่อไปคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่4นะคะเราจะมาทำลูกทับทิมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีใหม่กันก่อนเลยค่ะสีใหม่ที่จะใช้กันในคลิปนี้นะคะก็เป็นใหม่ของยี่ห้ออีเกิลนะคะขนาด4พายสีอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็มี190กับ192นะคะถ้า191ก็จะเป็นสีแบบนี้สีเขาก็จะเป็นลักษณะโทนนี้แต่ถ้าใครอยากจะได้ออกอมชมพูนะคะก็แนะนำนะคะเบอร์อีเกิล200นะคะอันนั้นก็ออกแดงชมพูหรือแดงกุหลาบนั่นเองโอเคก็ใหม่ไปแล้วนะต่อไปเราก็จะมาใช้เข็มค่ะเข็มที่ขวัญจะใช้ในคลิปนี้นะคะอันนี้ขอเป็นของที่ห้อcover กันนิดนึงนะคะก็เป็นหัวเข็มเบอร์4/0นะคะใยโพลีกันไกนะคะโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วใครที่ยังไม่กด subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดจ้าไปดูวิธีการถักลูกทับทิมกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเราก็มาถักลูกทับทิมกันนะคะเสร็จภายใน10นาทีก็เริ่มต้นจากการพันหัวเข็มนะคะคล้องเป็นวงกลมแบบนี้คล้องผมวงกลมจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่ค่ะเพื่อล็อกในการเลื่อนจิ้มลงไปในห่วงควักออกมาจิ้มลงไปในห่วงให้ได้2ห่วงบนไม้แล้วก็ลูดออกอันนี้คือการถัก X นะคะเราจะถักไปทั้งหมด6 X ค่ะ3 4 5แล้วก็6พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็ดึงเลยจ้าอ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็รอหอร่วงห่วงหรือการจบ C นั่นเองนะคะกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดที่1นะคะกล้องไม่รับให้อ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็ตวัดไปใหม่ไปด้วยในการเกี่ยวเก็บชิ้นงานนะคะแล้วก็ลูดออกให้หมดโอเคฐานเริ่มต้นของตัวลูกทับทิมเขาจะเป็นทรงกลมนะเพราะฉะนั้นเราก็ถัก 6x เลยค่ะมาในแถวที่2นะคะเราก็ใส่ 6v นะคะ v คือการถักซ้ําลงที่จุดเดิม2ครั้งนั่นเองหลักเดิม x ตัวที่1ขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นนะคะ x ตัวที่2ในจุดเดิมนะคะ6 2 12ไหมก็นับกันดูค่ะแล้วเราก็จบซีเหมือนเดิมค่ะตวัดปลายไหมไปด้วยนะคะแล้วก็ลูดฐานออกให้หมดมาในแถวที่3นะคะด้วยความที่ว่าทับทิมเนี่ยเขาจะไม่กลมนะเขาจะออกแนวสี่เหลี่ยมตรงตัวผลเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะหาร4นั่นก็คือการถักอุ๊บเข็มคัฟเวอร์นี่นะคะคือเขาจะค่อนข้างเล็กกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเวลาถักก็ต้องพยายามดูกันนิดนึงนะคะโอเคหลักที่1เราก็จะถัก x เป็นปกติมาในหลักที่2ก็ยังคงเป็น x เหมือนเดิมหลักที่3เราก็จะใส่ตัว v กับตัว x เนี่ยค่อนข้างจะใช้ตลอดทั้งลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเบื่อกันโอเคเราจะถัก2 x นะคะแล้วก็ v ไปทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็3ณจุดเดิม v ตัวที่2เนี่ยไปถัก2ค่ะเราจะนับจากตัวสันเปียตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่นับก็ถักไปนับไปก็จะได้16หลักจริงไหมก็ลองกันดูจ้ามาในแถวที่เวลานับแถวนะคะ1 2 3เห็นไหมคะมาในแถวที่4ก็ขึ้นโซ่ก่อนขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก x ตรงนั้นในแถวที่4กันเนาะ1 2 3โอเคแถวที่4พูดผิดนะคะแถวที่4เราก็ถัก 3xv ค่ะจริงไหมก็ลองดูค่ะ3 4 12ใช่ไหม1 2 3โอเคแถวที่หลักที่4เราก็จะใส่ตัว vแล้วก็3 4 5ซ้ำตัวเดิมครั้งที่4 5 4ก็เท่ากับ20เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวจบ4นะคะเราก็จะได้ออกแนวเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วนะคะโอเคในแถวที่6นะคะเราก็ถัก 4xv ค่ะก็ถัก1 2หลักที่3ก็ยังคงเป็น x อยู่หลักที่4ก็ยังคงเป็น x พอมาในหลักที่5ก็ใส่ v 4xv นั่นเองนะคะถ้าทำเร็วเกินไปนะคะตรงนี้เขามีตัวฟันเฟืองอยู่ก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตามแต่ผู้ดูเลยค่ะ5แล้วก็6ตัวที่2ทีนี้เราจะทำการสลับสีใหม่นะคะเพื่อให้ทับทิมคือทับทิมเขาจะไม่แดงเป้นทั้งลูกเขาจะออกแซมสีส้มบ้างสีเหลืองบ้างนะคะก็โอเคแล้วก็ตวัดไปไหมแต่
แต่สังเกตว่าขวัญยังไม่ได้รูดจบนะโอเคดึงเล็กน้อยให้เขาพอดีกันนะคะจากนั้นแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันเราก็พาสีเก่าไปด้วยนะคะพาดบนหัวเข็มแบบนี้แล้วก็ลากต่อเลยค่ะ1 2 3 4แล้วก็5 6พอเราจะเปลี่ยนสีไหมเราก็ใช้ไหมสีใหม่นะคะให้ค้างบนไม้2ห่วงแบบนี้แล้วก็เอาไหมสีใหม่ขึ้นมาถักตบเขานั่นเองนะก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้ถ้าไม่อยากโยงไหมใหม่ก็ใช้วิธีการตัดแล้วต่อใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะก็6 7แล้วก็แถวที่8นะคะเราจะถัก24หลักไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะคะก็นับหลักกันด้วยนะคะโอเคแล้วก็ถักต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีในแถวที่9ค่ะแล้วก็หลักที่24โอเคก็จบ4ด้วยหลักที่1แล้วก็รูดผ่านออกหมดนะคะโอเคแถวที่9นะคะเราจะรดกันอย่างฮวบฮากันเลยทีเดียวนะคะตัวช่วยเสริมของขวัญ นะคะขวัญก็จะใช้ตัวเข็มกัดนะคะมาร์กเอาไว้ให้ดูว่าแถวนี้เราจะทำการรดเราจะถัก 2x นะคะอ่ะโอเคก็มาร์กเลยค่ะจากนั้นแล้วเราก็ใส่ตัว A ชนิด A ขวัญก็จะเกี่ยวเส้นหน้าออกมาแบบนี้หลักที่1หลักที่2นะคะแล้วก็ตวัดรูดครั้งที่1อีกครั้งหนึ่งก็คือการรวบทีละ2นั่นเองนะคะโอเคเราจะถัก 2x a แบบนี้นะคะไป6ครั้งเลยดูวิธีการลดอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวเส้นสันปีออกมาหลักที่1หลักที่2แบบนี้รวบทีละ2ครั้งที่1และครั้งที่2นะคะนี่ก็คือการลด a นั่นเองโอเคดึงเลยนะคะฐานเขาจะค่อนข้างกลมเพราะฉะนั้นกลมเราจะส่วนใหญ่เราก็จะลด6หรือเพิ่ม6นั่นเองนะคะโอเคแถวนี้แถวที่10แล้วเราก็ใส่ a 1ค่ะx 1ก่อน x 1แล้วก็มา a 1ก็รอบเลยนะคะนับดูนะแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด12หลักไหมก็นับดูจ้าพอจบ1 x 1 a แล้วนะคะก็อย่าลืมใส่ใยกันด้วยนะคะเวลาใส่ก็พยายามเอาปลายกรรไกรนะคะดันเขาให้เข้าทุกมุมนะคะให้รอบเลยหลักสุดท้ายของเราเราก็ถัก a มันทุกหลักเลยนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นอะไรประมาณนี้จากนั้นแล้วจบ A เลยค่ะพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะไม่งั้นจะติดขัดนะคะโอเคอันนี้เราก็จะทำกรีดเขาเล็กน้อยนะโดยการขึ้นโซ่ก่อนค่ะหลักเริ่มต้นแถวแล้วก็ขึ้น X 1X นะคะถักยากนิดนึงเพราะขันถักแน่นจากนั้นแล้วพันหัวเข็มจิ้มลงที่จุดเดิมค่ะถักตัวทรีรูดผ่านให้หมดโอเคไม่งงเนาะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงในหลักเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ยืดขาให้ขาเขาสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะปลดทีละ2ถักตัว F อีกทีหนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ถักตัว3ซ้ำที่จุดเดิม3ครั้งแบบนี้จากนั้นแล้วก็กระเถิบมาในหลักถัดไปเอาหลุดนอกเฟรมโทษครับแล้วก็ถัก X ค่ะแล้วเราก็ถักกริดเขาอีกทีหนึ่งให้กริดเขาเป็นพุ่มแหลมๆเนอะอ่ะโอเคถัก X แล้วใช่ไหมคะพันหัวเข็มในหลักถัดไปแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ T F T เราก็จะได้ประมาณ3กริดโดยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเก็บงานนะคะแทงขึ้นที่ตัวลูกเขานิดนึงเย็บกดให้เขาแป้นนั่นเองจริงๆนะสีตรงนี้เขาต้องออกเป็นสีส้มๆแดงๆเนาะแต่อันนี้คือสมูทนะคะเราจะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวด้านข้างที่มองก็เป็นรูปกลมแต่พอมองข้างบนเขาจะออกเหลี่ยมโอเคค่ะก็เสร็จกันไปแล้วกับลูกทับทิมนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าขวัญก็พยายามหาแพทเทิร์นนะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้ก็เลยเป็นไอเดียของขวัญ นะคะลูกก็จะออกแนวประมาณนี้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะผืนละไม้มงคลชิ้นที่4นะคะทีนี้ในความหมายของคนจีนลูกทับทิมหมายถึงอะไรลูกทับทิมหมายถึงความเจริญมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ผ่านไปแล้วอีก1คลิปนะคะถ้าชื่นชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเมจิกนิสไฟของขวัญด้วยที่สำคัญใครที่อยากจะติดตามงานช่องขวัญตลอดก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดจ้านะคะจะได้ไม่ต้องตกเพลินกันคลิปวันนี้ก็ไปกันก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม